การหยอดแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผู้กับทุกคนเขาก็นิยมทำกันเนาะชาโดโดนขังอีกเหมือนเคยป่ะเนี่ยโจร3คนเนี่ยไม่เกี่ยวข้องอะไรกับล็อกกี้หรือเปล่าสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับชาวหนอนหนังทุกท่านเข้าสู่หนอนหนังชาแนลนะครับผมวันนี้เป็นตัวอย่างภาพยนตร์อีกเรื่องนึงที่เหี้ยตอนภาคแรกชอบมากใครที่อยู่ในหนอนหนังแฟมิลี่นี่ ขออนุญาตเหมารวมทุกๆคนที่กด Subscribe ช่องผมอยู่ว่าเป็นหนอนหนังแฟมิลี่นะครับผมใครที่ติดตามหนอนหนังมาตลอดแล้วชอบพูดกันอยู่บ่อยๆว่าเชี่ยพี่รสนิยมพี่กับผมเหมือนกันเลยเนี่ยมึงต้องชอบดอนบีดแน่ๆคือดอนบีดเป็นหนังต้องพูดว่าหนังทริลเลอร์นะถึงแม้ว่าดอนบีดเนี่ยเราจะชอบตอนภาคแรกนะครับเราจะชอบซีนแอคชั่นของเขาแต่ว่าดอนบีดเนี่ยพูดว่าหนังแอคชั่นไม่ได้มันคือหนังทริลเลอร์ฮอร์เรอร์ที่มีความเป็นแอคชั่นอยู่เพราะฉะนั้นดอนบีดภาคแรกชอบมากไอ้เหี้ยพอรู้ว่าจะมีภาค2ซึ่งเราจริงๆเรารู้มาสักพักแล้วนะครับผมแต่ตัวอย่างมันออกมาให้ดูไม่พูดถึงไม่ได้ไม่แตกช็อตแม่งไม่ได้จริงๆความรู้สึกตอนที่ผมดูตัวอย่างDon't Breathe 2เนี่ยต้องบอกว่าไอ้เหี้ยน่าสนใจมากเพราะมีหลายๆเรื่องราวที่น่าสนใจก็คืออย่างเช่นตัวผู้กำกับตัวผู้กำกับในภาคนี้จะไม่ใช่ผู้กำกับคนเดิม Don't Breathe 2ในครั้งนี้นะครับผมจะไม่ใช่ฝีมือการกำกับของผู้กำกับที่ชื่อเฟรดอาวาเลสแล้วนะครับผมแต่เฟดอาวาเลสเนี่ยเขาได้ส่งไม้ต่อดอนบรีด2เนี่ยให้กับเพื่อนของเขาเป็นคนกำกับก็คือโรโดซายาเกสนะครับผมซึ่งโรโดซายาเกสและเฟดอาวาเลสเขาทั้งสองคนเนี่ยคือคนที่ร่วมกันเขียนดอนบรีดกันมาตั้งแต่ภาคแรกแล้วนะครับผมว่าสิ่งที่จะเปลี่ยนและพวกเราน่าจะกังวลกันสักหน่อยก็น่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์และจังหวะของหนังถึงแม้ว่าทั้งคู่นะครับจะยังเขียนบทเหมือนเดิมโอเคจังหวะในการเล่าเรื่องหมายถึงว่าเรื่องการเขียนเรื่องการลำดับเรื่องเนี่ยมันอาจจะเหมือนเดิมครับแต่ว่าตัวผู้กำกับที่นั่งแท่นมันจะชี้ขาดจังหวะที่เล่าภาพผมนิยามสั้นๆนะครับผมในการสโคปงานให้คนทั่วไปเข้าใจว่าผู้กำกับกับคนเขียนบทมีอิทธิพลต่อสิ่งที่พวกเราเห็นเป็นภาพยนตร์อย่างไรก็คือคนเขียนบทนะครับเปรียบเสมือนคนที่สร้างเรื่องเล่าเรื่องคนเขียนบทก็จะควบคุมแมสเสจต่างๆที่อยู่ข้างในเรื่องเล่าต่างๆจะเล่าจาก1 2 3 4ส่วนผู้กำกับเป็นคนที่เล่าภาพผู้กำกับจะมีหน้าที่เอาเรื่องราวของนักเล่าเรื่องหรือคนที่เขียนเรื่องเนี่ยเอาเรื่องพวกนั้นมารังสรรค์เป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นโดยที่ผู้กำกับก็จะทำงานร่วมกับคนหลายๆกลุ่มอย่างเช่นคนที่สร้างภาพขึ้นมาก็คือช่างภาพนะพูดสับง่ายๆทุกคนเข้าใจได้ศิลปินที่ทำงานเกี่ยวกับเสียงอาร์ติสต์ที่ทำซาวด์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้กำกับจะควบคุมได้ก็คือการเล่าภาพส่วนตัดต่อแถมให้นะครับผมตัดต่อสำหรับผมคือคนที่ลำดับเรื่องลำดับภาพต่างๆช่างตัดต่ออยู่ตรงกลางในการสรุปและลำดับเรื่องราวทั้งหมดให้ทุกคนได้สนุกสนานกันเป็นภาพยนตร์เพราะฉะนั้นการที่ผู้กำกับเปลี่ยนไปแต่ว่าคนเขียนบทยังเหมือนเดิมนั่นหมายความว่าความเข้มข้นการลำดับเรื่องราวจังหวะหนังต่างๆก็ยังจะคงมีลายเส้นในแบบ Don't Breathe ที่ทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับถ้าใครชอบภาคแรกก็น่าที่จะชอบภาค2ได้ไม่ยากแต่เราก็ต้องไปวัดกันอีกทีนึงว่าตัวผู้กำกับทั้งคู่เนี่ยจะมีจังหวะต่างกันอย่างไรจริงๆแม่งการที่ทั้งคู่นี่เลือกที่จะแบบเฮ้ยภาค1เป็นมึงเว้ยภาค2เป็นกูอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นการทำงานที่แข่งกันนะเอาผลงานไม่มาวัดกันเลยมึงจังหวะมึงจังหวะกูให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับประมาณนั้นแต่ยังไงซะส่วนตัวเนี่ยผมก็ยังรอดูอยู่ดีนะครับพอดอนบรีดเนี่ยภาค1มันโอ้โหแม่งโอเคมากเพราะฉะนั้นเรามาพูดถึงเรื่องราวในดอนบรีด2กันหน่อยดีกว่าครับเรื่องราวของดอนบรีด2ในครั้งนี้เนี่ยตัวผู้กำกับโรโดซายาเกสออกมาบอกด้วยตัวเองเลยนะครับว่ามันจะไม่ใช่หนังภาคต่อขนาดนั้นมันจะเป็นเหมือนการตั้งคำถามมากกว่าว่าทหารตาบอดแก่ๆอย่างนอร์แมนเนี่ยจะสามารถมีครอบครัวได้ไหมโดยเรื่องราวในดอนบีสองเนี่ยครับจะเป็นเรื่องราวของทหารตาบอดที่ชื่อนอร์แมนนั่นแหละ
ที่จะต้องมารับหน้าที่ช่วยเหลือหนูฟรีนิกจากการโดนลักพาตัวของแก๊งโจรปริศนาต้องบอกว่าผมไปเช็ครายชื่อนักแสดงมานะครับผมเท่าที่ผมเห็นนะมีนักแสดงจากภาคแรกแค่คนเดียวก็คือสตีเฟนแลงที่เล่นเป็นชายตาบอดนอร์แมนนะครับบางสำนักรีวิวเขาก็จะเรียกว่าคุณลุงกะทินั่นแหละคนนั่นแหละนะครับผมก็มีแค่คนเดียวที่มาจากภาคแรกเพราะเป็นนักแสดงนำเนาะแล้วก็ที่เหลือก็คือเปลี่ยนใหม่หมดถ้าสรุปจากข้อมูลที่ผู้กำกับบอกแล้วตัวอย่างที่เราเห็นเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องราวประมาณว่าเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งหลังจากที่คุณลุงนอร์แมนนะครับพบเจอเหตุการณ์ต่างๆในภาคแรกมาแล้วเนี่ยเขาก็ได้ย้ายบ้านมาสู่บ้านหลังเนี้ยที่เป็นบ้านในภาค2นี่แหละครับพร้อมกับ เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นก็คือเหมือนกับว่าคุณลุงนอร์แมนเนี่ยเขาน่าจะรับอุปถัมภ์เด็กคนนั้นมาเว้ยจำได้ไหมว่าตอนจบภาคแรกอ่ะเขาได้อธิบายที่มาที่ไปของคุณลุงนอร์แมนไว้ระดับหนึ่งว่าคุณลุงนอร์แมนชายตาบอดคนเนี้ยเขาอดีตคือเป็นทหารนะครับเหมือนเป็นทหารผ่านศึกที่ตาบอดด้วยแรงระเบิดนะครับโดนแรงระเบิดแล้วก็ตาบอดเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาคเนี้ยผมว่าเขาน่าจะต่อยอดในการขยายพลังให้ความรู้สึกเหมือนแบบเหมือนดูจอห์นวิกฉบับตาบอดเหมือนกันนะเอาอีกซีนที่เดินจูงหมาแล้วเดินออกมาอะไรอย่างเงี้ยให้ความรู้สึกเหมือนเป็นจอห์นวิกฉบับตาบอดเหมือนกันเริ่มมาซีแรกนะครับก็จะเป็นซีนที่หนูฟีนิกซ์นะครับที่กำลังวิ่งหนีนะครับเหมือนวิ่งหนีนะแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้วิ่งหนีนะครับเขากำลังฝึกอยู่เหมือนกับเป็นการฝึกเอาตัวรอดซีนี้เราก็จะเห็นนะครับหมาตัวที่วิ่งเนี่ยก็คือหมาที่ชื่อชาโดว์ซึ่งน่าจะเป็นหมาตัวเดียวกับภาคแรกนั่นแหละเพราะคุณลุงแกตาบอดไงแล้วก็จะมีหมาคู่ใจอยู่ตัวนึงที่อยู่คู่กับคุณลุงมาตั้งแต่ภาคแรกก็เป็นล็อกไวเลอร์ตัวนี้นะครับน่าจะเป็นล็อกไวเลอร์ตัวเดียวกับที่จะกัดล็อกกี้ที่รถอะน่าจะเป็นตัวเดียวกันสถานที่ที่รถคันนี้จอดอยู่เนี่ยก็น่าจะเป็นบริเวณของบ้านหลังปัจจุบันของนอร์แมนนั่นแหละนะครับผมซึ่งแว็บแรกที่เราเห็นอ่ะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยรถคันเดิมจากภาคแรกเลยเปล่าวะเพราะว่าสีมันเหมือนกันเลยแต่ผมไปหาข้อมูลมานะครับก็พบว่ารถคันนี้เป็นรถคนละคันกันกับภาคแรกนะครับผมเพราะว่าในภาคแรกเนี่ยรถคันที่ใช้ถ่ายทำเนี่ยจะเป็นเชฟโรเลตคาเมโร่ปี1978ซึ่งมันจะมีดีเทลของเชฟกระจกนะครับที่ต่างออกไปจากซากรถที่อยู่ในตัวอย่างของดอนบิดภาค2ในครั้งนี้แต่สิ่งที่สังเกตได้ก็คือตัวผู้กำกับตั้งใจที่จะทำให้รถ2คันเนี่ยเป็นรถสีเดียวกันผมว่าน่าจะเป็นความตั้งใจที่ตัวผู้กำกับเขาอยากจะหยอดแหละแบบว่าเวลาคุณไปเห็นในหนังเนี่ยคุณจะได้แบบมีเรื่องให้พูดคุยไงไอ้เรื่องการหยอดแบบนี้เนี่ยในหนังภาคต่อมันเป็นเรื่องที่ผู้กำกับทุกคนเขาก็นิยมทำกันเนาะมันเป็นเรื่องสนุกของคนเล่าเรื่องนะที่แบบว่าจะหยอดอะไรอย่างในเหตุการณ์เนี้ยก็หยอดซากรถถึงแม้ว่ารถมันจะเป็นรถคนละคันนะครับผมแต่เราเห็นด้วยสีรถที่คล้ายกันทรงที่ใกล้ๆกันเนี่ยมันก็ทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยนี่มันรถคันเดียวกันที่ร็อกกี้มันจะมีอยู่ซีนนึงที่ร็อกกี้แม่งวิ่งหนีวิ่งหนีคุณลุงออกจากบ้านแล้วอ่ะแล้วก็เขาก็วิ่งเข้าไปในรถคันนึงมันจะมีรถเชฟโรเลต คาเมโร่คันนึงนะครับสีฟ้าแล้วตัวล็อกกี้แม่งก็วิ่งเข้าไปแล้วสู้กับชาโดว์ล็อกไวเลอร์ตอนนั้นน่ะ นั่นแหละครับซีนนั้นนะผมว่าเขาน่าจะหยอดซากรถคันนี้ตั้งใจเพื่อให้เราแบบว่าเรียกนอสโตเจียพอเห็นปั๊บแล้วนอสโตเจียหวนคืนภาคหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆไอ้ทริคแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องของการตลาดด้วยนะครับเพราะว่าทุกครั้งนะที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นพร็อพหรือจะเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากต่างๆที่มันเหมือนกับภาคก่อนมันจะทำให้เกิดอารมณ์แบบนอสโทเจียแล้วเราอยากจะกลับไปดูภาคเก่าอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมมีความรู้สึกนะตอนเห็นซากรถก็แบบเฮียอยากดูดอนบีดอีกรอบอะไรอย่างเงี้ยซีนี้เราก็จะได้เห็นหน้าชัดๆของน้องฟีนิกซ์นะครับที่เป็นเด็กผู้หญิงที่นอร์แมนจะต้องไปตามหาและช่วยในดอนบีดภาค2ครั้งนี้นะครับโอเคช็อตนี้นะครับเราจะเห็นกระเป๋านะครับที่น้องเดินเข้ามาแล้วหยิบปืนที่อยู่ในกระเป๋าตอนแรกอ่ะผมสงสัยว่าเอ๊ะมันดูคุ้นๆเว้ยไอ้เหี้ยทำไมมันคุ้นหน้าคุ้นตาจังวะหรือว่ามันจะเป็นกระเป๋ากับปืนที่อยู่ในภาคแรก
แล้วเขาเหมือนกับว่ากระเป๋าใบเดิมจากภาคแรกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เกิดความสงสัยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเกิดความสงสัยเราก็ต้องหาคำตอบผมก็ไปเซิร์ชนะครับและหาข้อมูลก็พบว่ากระเป๋าใบเนี่ยเป็นกระเป๋าคนละใบกับในภาคแรกนะครับผมซึ่งในภาคแรกเนี่ยมันจะมีกระเป๋าที่เป็นของร็อกกี้อ่ะครับมันจะลายไม่ใช่แบบนี้ของร็อกกี้จะเป็นใบออกสีแดงๆนะครับคือจะลายจะเป็นคนละลายกันเลยแต่ปืนเนี่ยผมลองไปเช็คดูน่าจะเป็นกระบอกเดียวกันกับในภาคแรกเพราะว่าในภาคแรกเนี่ยนอร์แมนเขาจะใช้ปืนอยู่กระบอกหนึ่งที่ปืนกระบอกเนี่ยใช้ฆ่าอเล็กซ์ซึ่งมันก็ดูเป็นเหตุเป็นผลนะถ้าชายตาบอดนอร์แมนเนี่ยมีปืนพกที่เป็นปืนคู่ใจเป็นปืนแมกนัมนะครับเหมือนจะเป็นปืนแมกนัมกระบอกนี้นะครับที่ใช้ฆ่าโจรในภาคแรกแล้วเขาก็จะพกติดตัวมาจนภาค2มันก็ไม่แปลกซีนี้นะครับเราก็จะได้เห็นนอร์แมนนะครับเข้ามาข้างหลังน้องฟีนิกซ์นะครับแล้วก็กอดแล้วก็ปิดหน้าเอาไว้ก็คือเฉลยนะครับว่าไอสิ่งที่น้องฟีนิกซ์กำลังวิ่งหนีเนี่ยไม่ได้วิ่งหนีชายตาบอดนะครับแต่เป็นการฝึกนอร์แมนเขาก็ฝึกให้น้องเนี่ยเหมือนมีทักษะในการเอาตัวรอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะสัมผัสได้นะครับว่าตัวนอร์แมนกับน้องฟีนิกซ์เนี่ยน่าจะเขาเรียกว่าอะไรมีความสัมพันธ์กันระดับหนึ่งละคราวนี้เราก็จะได้เห็นนะครับชัดๆว่าล็อกไวเลอร์ตัวนี้นะครับผมน่าจะเป็นตัวเดียวกับที่อยู่ในภาคแรกแหละซึ่งล็อกไวเลอร์ตัวนี้ก็มีชื่อว่าชาโดว์โอเคซีนนี้นะครับก็เป็นซีนของค่ำคืนหนึ่งนะครับที่มีคล้ายๆกับโจรแหละ3คนที่ย่องเข้ามาบ้านของนอร์แมนกลางดึกซึ่งเราก็จะรู้ในภายหลังนะครับว่าโจคนนี้เข้ามาบุกแล้วก็ลักพาตัวน้องฟีนิกซ์ออกไปอันนี้เขาก็บอกว่ากำกับโดยผู้กำกับนะครับที่มีผลงานจาก Infidate และ Don't Breathe ซึ่งจริงๆขึ้นอย่างนี้มันก็ไม่ถูกซะทีเดียวนะเพราะว่าคนกำกับไม่ใช่คนเดิมนะครับผมแต่ว่าเขาทำงานร่วมกันเขาก็ช่วยกันดูอยู่แล้วล่ะแต่ถึงเวลาทำงานจริงๆเขาก็น่าจะช่วยกันทำเพราะเขาเขียนด้วยกันกันอยู่แล้วนะครับ2คนนะShadow อันนี้ก็เป็นซีนที่คุณลุงตาบอดนะครับผมตะโกนเรียก Shadow น่าจะหน้าบ้านแหละอันเนี้ยก็คือน่าจะเป็นจังหวะที่โจร3คนนั้นน่ะเข้ามาในบริเวณบ้านแล้วผมว่าในดอนบีดภาค2เนี่ยสถานการณ์แบบเนี้ยน่าจะทำให้เราได้ดูซีนที่มันระทึกขวัญแอคชั่นเยอะกว่าตอนภาคแรกเพราะธรรมชาติของหนังภาคต่อมันจำเป็นนะครับที่จะต้องทำอะไรให้มันเยอะกว่าภาคแรกภาคแรกมันขนาดไหนภาค2ต้องมันกว่าอะไรประมาณนั้นเป็นธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราน่าจะได้เห็นซีนแอคชั่นที่เยอะขึ้นนะและอีกอย่างนึงจริงๆที่อยากจะเห็นมากกว่าซีนแอคชั่นที่เยอะขึ้นก็คือความระทึกขวัญ นะพอดอนบีดมันไม่ใช่โดดเด่นที่แอคชั่นอย่างเดียวมันโดดเด่นที่ความระทึกขวัญด้วยเหมือนเวลาเราดูหนังสแลชเชอร์ฟิลนั้นน่ะเพราะฉะนั้นไอ้บรรยากาศแบบนั้นน่ะก็อยากเห็นเหมือนกันซีนี้ก็จะเป็นซีนที่เราจะเห็นว่ากลุ่มโจร3คนที่อยู่หน้าบ้านนะครับสุดท้ายเขาก็เข้ามาในบ้านได้นะแล้วก็ไม่รู้ชาโดว์ไปไหนนะเนี่ย ชาโดว์โดนขังอีกเหมือนเคยปะเนี่ยนะครับผมแต่ก็อย่างน้อยๆชาโดไม่ตายแน่ๆเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีในซีนเขาให้เห็นเลยนะครับว่าชาโดจะนำทางชายตาบอดเนี่ยไปเดินหาเด็กผู้หญิงไปเดินหาน้องฟินิกอะไรเงี้ยนะครับแต่อันนี้ก็เป็นจังหวะที่คุ้นเคยดีจากภาคแรกนะเป็นจังหวะที่ชายตาบอดเขาชอบแบบยืนนิ่งๆแล้วฟังบรรยากาศเพราะเขาตาบอดไงเขาก็ฟังบรรยากาศว่าหมาเขาอยู่ไหนอะไรเงี้ยมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าซีนนี้ก็เป็นซีนที่น้องฟีนิกซ์เหมือนคอยแอบคอยหลบเพราะว่าน้องฟีนิกซ์เนี่ยโดนนอร์แมนฝึกเรื่องการเอาตัวรอดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องก็มีทักษะระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เก่งเพราะฉะนั้นโดนโจรจับได้นะครับผมแต่โจรคนเนี้ยก่อนที่จะจับน้องฟีนิกซ์ก็คือโดนนอร์แมนจับไปซะก่อนแต่ก็ไม่รู้รอดกันได้ไงน่าจะชุลมุนกันอยู่พอสมควรน่ะสุดท้ายก็เราก็จะรู้อยู่ดีนะครับว่ายังไงซ่าในเหตุการณ์เนี้ยโจร3คนก็จะจับน้องฟีนิกซ์ไปจนได้เนี่ยจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะที่เราคุ้นเคยดีนะเป็นจังหวะที่เราคุ้นเคยดีอย่างที่ผมบอกนะครับหนังดอนบรีดเนี่ยมันจะมีกลิ่นของหนังสแลชเชอร์อยู่เพราะฉะนั้นชายตาบอดนอร์แมนเนี่ยเขาก็จะผุบผุบโผล่แบบผีหน่อยมาถึงจังหวะนี้นะครับผมมันจะเป็นช่วงจังหวะที่ผมว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับอย่างที่ผมพูดไปนะว่าภาพยนตร์ดอนบีด2เนี่ยมันไม่มีนักแสดงที่มาจากภาค1เลยนะมีแค่ตัวสตีเฟนแลงที่เล่นเป็นนอร์แมนชายตาบอดนี่แหละครับเพียงคนเดียวก็คือเป็นตัวเอกของเรื่องแต่มันจะมี1
ในกลุ่มโจรที่เขาเลือกที่จะพูดว่าบิ๊กวันในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ทำให้หลายๆคนที่ข้างใครและหลงรักในการสุ่มกระชับปองก็ขั้นเนื้อขั้นตัวกันไปตามๆกันแต่ไม่ต้องห่วงคุณสามารถเข้าไปสุ่มกระชับปองแคนดี้ทอยของบันไดแบบถูกลิขสิทธิ์ได้ที่เพจ Big One Intertrade ใครที่สนใจกระชับปองแคนดี้ทอยแบบถูกลิขสิทธิ์สวยๆน่ารักจากบันไดแบบนี้นะครับผมเข้าไปที่เพจ Big One Intertrade ได้เลยนะครับผมก็ในตัวอย่างทั้งนี้นะครับผมมันจะมีเหตุการณ์นี้แหละที่ผมว่าน่าสนใจทีเดียวว่าในดอนบรีดภาค2เนี่ยมันไม่ได้มีนักแสดงจากภาคแรกก็จริงเว้ยแต่มันมีตัวละครตัวหนึ่งในกลุ่มโจรนะครับที่เขาพูดเหมือนจะรู้จักเหตุการณ์ในดอนบรีดภาค1ตัวละครตัวนั้นนะครับเขาพูดเอาไว้ว่าเธอจะกลัวฉันทำไมเธอควรกลัวตาบอดนั่นมากกว่ามันเป็นใครฉันไม่รู้หรอกนะฉันน่ะรู้จักแต่คนที่มันไม่ได้เป็นให้พูดความจริงไหมล่ะเราจะเห็นได้ว่าเมื่อตัวละครตัวนี้พูดบทตรงนี้จบปั๊บตัวอย่างเขาตัดให้เห็นรีแอคชั่นของนอร์แมนที่ตกใจปนกังวลปนโมโหนะครับผมก็คือผมเดานะว่ามีโอกาสสูงนะที่กลุ่มโจร3คนในภาคนี้อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับใครบางคนที่เป็นเพื่อนของร็อกกี้หรืออาจจะเกี่ยวข้องหรือรู้จักกับร็อกกี้ก็เป็นได้นะครับผมเพราะว่าเขาพูดเหมือนกับว่าเขาไม่ได้รู้จักความหลังของชายตาบอดคนนั้นดีหรอกแต่เขาเหมือนรู้ว่าชายตาบอดคนเนี้ยเคยผ่านเหตุการณ์เหี้ยๆในภาคแรกมาก่อนไอ้จุดนี้แหละทำให้ผมอยากรู้มากว่าไอ้เหี้ยเนี่ยไอ้กลุ่มเนี่ยโจร3คนเนี่ยแม่งเกี่ยวข้องอะไรกับล็อกกี้หรือเปล่าหรือเกี่ยวข้องกับกลุ่มโจรที่มาปล้นบ้านของนอร์แมนในภาคแรกหรือเปล่าแล้วซีนต่อมานะครับเราก็จะเห็นว่าตัวนอร์แมนนะครับโมโหมากนะหลังจากที่ชายคนนั้นพูดจบก็คือจับตัวน้องฟีนิกซ์ไปได้แหละนะครับแล้วนอร์แมนก็โมโหมากแล้วไม่พอนะไอ้แก๊งพวกนั้นน่ะยังเผาบ้านของนอร์แมนอีกลักพาตัวน้องฟีนิกซ์ไม่พอเหี้ยเผาบ้านเขาด้วยอย่างนี้ต้องเล่นให้ตายนะครับผมแล้วจะขึ้นว่า this year ก็คือปีนี้นะครับผมน่าจะได้ดูคิดว่านะอยากให้เป็นปีนี้เหมือนกันแหละถ้าเปิดมาสักขนาดนี้ก็อยากให้เป็นปีนี้แล้วนะครับผมแล้วเราก็จะได้เห็นจังหวะที่นอร์แมนเปิดท้ายรถตู้นะครับผมแล้วก็เหมือนกับเตรียมอาวุธนี่เอามีดเหน็บเอวแล้วจูงหมาตามหาน้องฟีนิกซ์ซีนเนี่ยแม่งไม่เอ้าใครไม่นึกถึงจอห์นวิกบ้างเอ้าชายหนึ่งคนจูงหมาเดินในเงาแบบนี้ไอ้เหี้ยยังไงก็จอห์นวิกจริงๆแต่ว่าดอนบรีดเนี่ยมันอาจจะเป็นเหมือนอารมณ์แบบจอห์นวิกภาคที่มันฮอร์เรอร์เทเลอร์เป็นจอห์นวิกที่ดูระทึกขวัญมากเป็นพิเศษซีนต่อมาเราจะเห็นโมเตลนะครับที่อยู่ในสถานที่หนึ่งก็คือน่าจะเป็นการที่นอร์แมนนะครับต้องเดินทางเข้ามาในเมืองเพื่อที่จะตามหาคนที่ลักพาตัวน้องฟีนิกซ์เพื่อที่จะมาช่วยน้องฟีนิกซ์นั่นแหละเพราะฉะนั้นเราสันนิษฐานได้นะครับว่าบ้านของนอร์แมนเนี่ยย่าอยู่เขาเรียกอะไรนอกเมืองนะครับผมแล้วเนี่ยน้องฟีนิกซ์ถูกจับเข้ามาในเมืองจะเห็นว่าในซีนเนี่ยน้องฟีนิกซ์จะพูดว่าเขามาช่วยฉันแน่ก็คือพูดถึงนอร์แมนนั่นแหละครับแล้วน้องฟีนิกซ์เหมือนจะไม่ได้ถูกมัดอยู่ด้วยนะเหมือนกับว่าโจรเขาลักพาตัวมาเขาก็ไม่ได้มัดน้องฟีนิกซ์เหมือนปิดตรงปิดตาปิดปากอะไรก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับผมเขาก็เหมือนจับน้องฟีนิกซ์มาขังไว้ในห้องนึงเท่านั้นเองนะครับผมอันนี้เราก็ต้องไปดูนะว่าโจรเขาจับน้องฟีนิกซ์มาเพื่ออะไรหรือน้องฟีนิกซ์เนี่ยคือใครอันนี้เป็นคีย์สำคัญเลยว่าน้องฟีนิกซ์คือใครทำไมโจรจะต้องมาลักพาตัวซีนนี้เป็นอีกซีนนึงที่เหี้ยแม่งแบบตอนเห็นตัวอย่างผมสะดุ้งอ่ะเพราะว่าไอ้ชายคนนี้เนี่ยครับเป็นชายคนเดียวกับที่เป็น1ใน3คนที่ไปเอาน้องฟีนิกซ์มานั่นแหละนะครับคือหัวหยิกๆเยอะๆอย่างเงี้ยจำได้นะครับผมแล้วก็เขาวิ่งพร้อมจับคอน่าจะโดนนอร์แมนฟันคอมาด้วยนะครับน่าจะมีแผลที่คอนอร์แมนใช้พื้นที่เปียกน้ำให้เป็นประโยชน์นะครับฟังเสียงฝีเท้าตุ๊กๆๆๆแล้วปาเออนอร์แมนเป็นทหารไงอย่างที่บอกนะครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องทักษะพวกเนี้ยนอร์แมนแม่งแบบอย่างกับยอดมนุษย์ไอ้สัตว์เอ้ยขอดูนิดนึงไม่รู้จะโดนลิขสิทธิ์ไหมนะแต่ให้ดูจังหวะนี้
โอ้โหไอ้เหี้ยจังหวะแบบเนี้ยตัดจริงๆแม่งเป็นจังหวะตัดง่ายๆนะแต่โคตรแบบไอ้เหี้ยแบบโคตรได้ฟีลอ่ะแบบจังหวะฟังแล้วก็พุกอะไรอย่างเงี้ยแม่งแบบเออโคตรได้ฟีลเลยเหี้ยชอบเนี่ยชอบโนแมนชอบตัวละครโนแมนมากแบบจึ๊กอะไรอย่างเงี้ยเออซีเฟนแลนด์เขาเล่นไว้โอเคด้วยแหละนะครับนักแสดงเล่นไว้ดีมันเลยหายห่วงเรื่องพวกนี้แม่งหายห่วงเลยแล้วก็เป็นชื่อนะครับดอนบีด2นะครับตัวซับก็จะเขียนเหมือนเป็นชื่อไทยเอาไว้นะครับว่าลมหายใจสั่งตาย2 นี่ก็เป็นนอร์แมนนะครับที่นอนอยู่ในห้องที่เปียกน้ำแล้วก็มีชาย4คนยืนอยู่ข้างหลังนู้นไอ้ซีนเนี้ยมันเป็นซีนที่เขาย้อมสีนะครับเหมือนกับจังหวะที่นอร์แมนแม่งนั่งแล้วก็ปาขวานเมื่อกี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเดาว่าน่าจะเป็นห้องเดียวกันเราจะเห็นว่านอร์แมนเนี่ยนอนอยู่บนพื้นที่เหมือนอยู่บนน้ำเลยนะแล้วมีดอ่ะมีดที่หยิบมาตอนเริ่มตัวอย่างอ่ะก็ตั้งอยู่ไม่ไกลตัวบวกกับท่าทางของกลุ่มโจรนะครับผมที่เดินถือปืนจ่อใส่นอร์แมนแล้วเดินเข้ามาจากข้อมูลที่เรามีณตอนนี้นะครับผมจะสันนิษฐานว่าเหตุการณ์เนี้ยน่าจะเกิดจากการสมยอมของนอร์แมนเพื่อที่จะได้เข้ามาอยู่ในสถานที่เดียวกับโจรกลุ่มเนี้ยเพื่อที่จะได้เล่นเกมที่ตัวเองถนัดแต่ว่าไอ้ช่วงจังหวะที่ทั้งหมดแม่งเดินเข้ามาเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่นอร์แมนแม่งเริ่มเล่นเกมและเริ่มล่านะครับเริ่มฆ่ากันไปทีละคนอะไรอย่างเงี้ยนี่เราก็จะได้เห็นนะครับว่าจังหวะที่คนพวกนั้นเดินเข้ามาใกล้ปั๊บนอร์แมนจับการกระเพื่อมของน้ำได้เขาเหมือนจะรู้เลยนะว่าคนที่เดินเข้ามาเนี่ยอยู่ตรงไหนตำแหน่งไหนเขาก็ลุกขึ้นมายิงโป้งๆๆๆเลยแล้วตัวอย่างตัวนี้ก็จบด้วยหน้าของซีเฟนแลงนะครับผมแล้วก็สตาร์ลิงซีเฟนแลงก็ต้องมารอดูนะครับว่าเราจะได้ดูดอนบรีดเมื่อไหร่แต่ไม่รู้เลยว่าเราจะได้ดูในโรงหรือไม่ในโรงอ่ะแต่ส่วนตัวผมอ่ะหนังแม่งให้ดีต้องในโรงยิ่งเป็นดอนบีดอย่างงี้แม่งอยากดูในโรงมากเลยโอเคก็ประมาณนี้นะครับแตกช็อตตัวอย่างดอนบีด2นะครับใครที่มีความรู้สึกอย่างไรหลังจากที่ดูดอนตัวอย่างดอนบีด2มาแล้วเนี่ยอยากดูไหมหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรลองพิมพ์แลกเปลี่ยนกันครับส่วนตัวผมนะอยากดูอยากดูแม่งอยากดูวันนี้พรุ่งนี้เลยนะครับเพราะว่าตอนภาคแรกโอ้แม่งนี่ยังตาตึงเลยนะภาคแรกตาตึงมากนะครับแต่ว่าคราวนี้สิ่งที่ผมแม่งกังวลก็คือตอนภาคแรกอ่ะมันค่อนข้างเป็นจังหวะที่เหวอเหมือนกันนะที่ตอนจบของภาคหนึ่งผมพูดไว้แค่นี้ละกันเผื่อนะครับเผื่อมีใครที่ยังไม่ได้ดูลองไปหาดูครับจบเหวอมากเอางี้ละกันแล้วข้อดีของดอนบรีดที่ทำให้โด่งดังมากๆนะครับหนังทำกำไรเฮี้ยๆเลยนะผมจำตัวเลขไม่ได้นะครับขอไม่พูดละกันเดี๋ยวผิดแต่ว่าจำได้ว่าทำกำไรไปเยอะมากเพราะฉะนั้นสาเหตุอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ทำให้ดอนบรีดภาคหนึ่งประสบความสำเร็จก็คือจังหวะจบเอางี้แล้วกันแต่สิ่งที่ผมกังวลนะก็คือไอ้การจบพีคๆแบบนั้นเนี่ยในภาค2เนี่ยเขาจะจัดการยังไงเพราะถ้าภาค2เนี่ยแม่งเล่นประเด็นไม่ว่าจะจบหรืออะไรก็ตามแหละมันไม่พีคเท่าภาคแรกอ่ะมันก็จะทำให้รู้สึกว่าดรอปได้หรือภาค2เขาจะไม่เน้นจบพีคๆแต่เขาไปเน้นแอคชั่นแบบให้ดุเดือดกันกว่าภาคแรกไปเลยอันนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับว่าถ้ามันเป็นการตัดสินใจที่แบบจบไม่ต้องพีคก็ได้ในภาค2แต่เอาให้บรรยากาศทุกอย่างมันเป็นสแลชเชอร์มากขึ้นมันอึดอัดมากขึ้นมันแอคชั่นกันดุเดือดมากขึ้นถ้าสมมุติเขาเลือกไปทางนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปตัดสินกันตอนที่หนังมันฉายแล้วล่ะว่ามันออกมาแล้วเราจะชอบแบบไหนมากกว่ากันนะครับตอนนี้คือประเด็นคือแม่งอยากดูแล้วสุดท้ายนี้นะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับที่สนับสนุนหนอนหนังในคลิปนี้นะครับก็คือ Big One ครับผมใครที่ปกติเป็นสายสุ่มกาชาปองอยู่แล้วอ่ะก็ลองดูนะทาง Big One เขามีการสุ่มกาชาปองออนไลน์ด้วยนะโดยเข้าไปที่เพจ Big One Intertrade ได้เลยนะครับผมเขาจะมีการไลฟ์สดเพื่อสุ่มกาชาปองแบบออนไลน์กันเลยนะคุณสามารถไปลุ้นกันได้ไปลุ้นไปสนุกกันได้ที่เพจ Big One Intertrade ครับผมยังไงขอขอบคุณ Big One ด้วยครับผมขอบคุณจริงๆแล้วก็
สุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้หนอนหนังด้วยนะครับผมหนอนหนังมีสมาชิกแล้วนะใครที่ต้องการจะสนับสนุนหนอนหนังโดยตรงนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกกดซัพพอร์ตหนอนหนังนะครับได้ตามความเหมาะสมของทุกๆท่านนะครับผมสุดท้ายนี้ฝากหนึ่งอย่างครับผมไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นนะฮะจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ